ี่จับพี่จับผมไปเมืองเอลแล้วอ่านไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงดีจับโอ้นั่งลงไอ้หนูเดี๋ยวพี่สอนให้สวัสดีครับเลยแบกครับหลายคนที่กำลังเล่นดอกหมาอยู่อาจจะเคยไปเที่ยวที่เมืองเอลกันมาบ้างแล้วหรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเมืองเอลเนี่ยมีอยู่ในเกมด้วยโดยตัวเมืองเอลเนี่ยนะครับจะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวิร์นเวิร์ดถ้าออกไปทางซ้ายเนี่ยเดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองนะครับแต่ปัญหาที่ทั้งคู่ทั้งคนที่เคยไปมาแล้วหรือคนที่ไม่รู้เนี่ยอาจจะเจอเหมือนกันแน่ๆก็คือ NPC ภายในเมืองเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเข้าคาบเรียน101เกี่ยวกับเมืองเอลในดอกหมา2กันครับอย่างแรกนะครับก่อนที่จะไปเมืองเอลเนี่ยจะมีเควสไลน์อันนึงที่เราควรจะทำกันก่อนซึ่งใครที่อยากได้สกิลมาสเตอร์ของนักธนูเนี่ยยิ่งจำเป็นต้องทำสุดๆตัวเควสนะครับจะเริ่มรับได้จาก NPC ที่ชื่อว่ากรินดอร์ที่พี่แกเนี่ยจะยืนด้อมๆมองๆอยู่หน้าร้านอาวุธของเมืองเวิร์นเวิร์ดโดยเขาเนี่ยจะร้องขอให้เราหาธนูที่มนุษย์เป็นคนทำให้หน่อยพอเขาสนใจมันมากๆคือถ้าใครมีธนูเหลืออยู่นะครับก็ให้เขาได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ซื้อจากร้านอาวุธตรงหน้าเขานั่นแหละครับแล้วก็เอาให้พี่แกไปใช้ได้เลยแล้วหลังจากที่เราให้ธนูกับกรินดอร์ไปแล้วนะครับเขาเนี่ยจะขอทดลองธนูและขอให้เราช่วยสอนหน่อยก็ให้เราเปลี่ยนอาชีพเป็นนักธนูหรือถ้าใครเป็นวอลแฟร์เลอร์ก็แค่ใส่ธนูเราก็จะสามารถทำเควสของพี่แกได้แล้วด้วยตัวเควสไลน์นี้นะครับก็จะรันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกรินดอร์ก็จะพาเราไปที่เมืองเอลฟ์จนในตอนท้ายเควสไลน์ของกินดอร์นะครับเราก็จะได้สกิลมาสเตอร์ของนักธนูมานั่นเองแต่ถ้าว่าปัญหาของเรานะครับก็คือระหว่างที่อยู่ที่เมืองเอลฟ์เนี่ยเราคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยจะนอนโรงแรมก็คุยไม่รู้เรื่องจะซื้อของก็อ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจึงไปในหัวข้อถัดไปครับคุยภาษาเอลฟ์ยังไงกันนะโดยภายในดักก้อนด็อกมา2นะครับการที่จะคุยภาษาเอลได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีพรที่มีสกิลวูดแลนด์วูดสมิธเสียก่อนถึงที่เราจะคุยกับเอลฟ์รู้เรื่องโดยเราสามารถทำได้2วิธีนั่นก็คือให้พรเราเรียนสกิลนี้หรือก็ใช้พรของคนอื่นที่เรียนสกิลนี้มาแล้วคือถ้าใครอยากใช้วิธีใช้พรของคนอื่นนะครับสามารถเอาพรของผมไปใช้ได้เพราะว่าพรผมเนี่ยเรียนสกิลนี้มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้พรที่เรียนภาษาเอลฟ์เป็นของตัวเองวิธีการก็ไม่ยากเลยครับคือเมื่อเพื่อนๆ นะครับเมื่อมาถึงเมืองเอลฟ์เนี่ยให้เราเดินตรงไปที่ NPC เจ้าของโรงแรมและนำดอกไม้ไปให้นางเรื่อยๆ1ดอกทุกๆวันคือลัดที่สุดก็คือเตรียมดอกไม้ไป3ดอกแล้วก็นอนโรงแรมนางก็คือปุ่มที่เป็นรูปเสียงเงินครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครบ3วันนางก็จะเริ่มชอบเราและจากนั้นนางก็จะให้ใบสกิลวูดแลนด์เวิร์ดสมิธกับเรานั่นเองแค่นี้แล้วก็กดใช้กับพรแล้วพรของเราก็จะแปลภาษาเอลให้เราได้นั่นเองนะจ๊ะส่วนใครที่งงๆนะครับว่าอ้าวแล้วความสำคัญของเมืองเอลฟ์เนี่ยมันคืออะไรนอกจากการทำเควสของพี่กรินดอร์แล้วมันยังมีอะไรอีกบ้างจริงๆแล้วนะครับที่เมืองเอลฟ์เนี่ยมีอาวุธของเมจิกอาร์เชอร์แล้วก็ไม้เท้าเวทดีๆอยู่เพียบเลยถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองแวะมาซื้อหาดูกันได้แต่ว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่นะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับคาบเรียนเอลฟ์101ของ Dragon Dogma 2ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์หรือถ้าใครอยากสนับสนุนค่าอาหารแพนด้าแดงเนี่ยก็กดสมัครเป็นสมาชิกกันได้เพียงแค่เดือนละ50บาทเท่านั้นยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า